พี่น้องชาวเครื่องเสียงกังแจ้งแล้วก็ผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้มาออกแบบนะครับออกแบบชิ้นงานของตนเองนะครับให้พี่น้องได้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นพัทยาโมเดลเน,นะครับอยู่ในพัทยาซีรีส์ที่เราจะผลิตออกมาสู่ตลาดนะครับตัวนี้จะผลิตเป็นสต็อกนะครับเป็นผลิตเป็นสต็อก นะครับประกอบด้วยตู้ดับเบิลนะครับตู้ดับเบิลแล้วก็ตู้ซิงเกิลนะครับแล้วก็ไลาอะเล่ตู้แขวนอ่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยพอยซ์ซอสนะครับ p ีนะครับสี่ใบนะครับอ่สีส่ไซส์สี่ขนาดนะครับสี่ไซส์สี่ขนาดเป็นพัทยาซีรีส์นะครับอันนี้เป็นโมเดลที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเป็นตู้ สไตล์ออเดร์เก้านะครับความกว้างความกว้างเขา1้0ยนะครับชดเชยด้วยความลึก80นะครับส่วนมือจับนี่เราสร้างแบบจำลองขึ้นคร่าวๆนะครับไม่ใช่แบบจริงของเรานะครับแต่ลักษณะด้านหน้าอันนี้เป็นแบบจริงๆเลยนะครับที่เราใช้ออกมาแล้วก็คำนวณปริมาตร ห้องลำโพงนะครับโดยไปลักเอามาตรฐานสนากลนะครับไปรักเอามาตรฐานของยี่ห้อหนึ่งมาว่าปริมาตรมันเท่านี้แล้วมันจะได้เท่านี้นะครับเสียงเขาถึงออกมาดีนะครับรับรองว่าเป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับาบางทีมันก็ต้องเอาเข้าบ้างนะครับเอาเข้าบ้างแต่รูปแบบ ที่ผมพิสูจน์มาเห็นหลายๆค่ายเขาทำนะครับแล้วก็จากน้ําเสียงที่ผมทำตัวพัทยาโมเดลตัวนี้ส่งให้อาจารย์ท่านหนึ่งแปดไปนะครับน้ำเสียงนี้ออกมาค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับเราจึงมาปรับปรุงเป็นมาตรฐาน,นครับ ตัวแท้ๆที่จะออกสู่ตลาดจะต้องอมีความเนียนนะครับมีความเนียนนะครับจะไม่ใช่ผมทำเองแล้วนะแต่จะเป็นช่างฟีเมอนะครับที่จ้างมาโดยเฉพาะนะครับส่วนผมก็จะออกแบบตัดไม้ให้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมทำเองมันก็ทำได้แต่ว่าผมคิดว่ามือมือไม่ถึงนะ,ะไม่ใช่ว่า มือไม่ถึงอะไรหรอกคือคือความละเอียดความชํานาญของเราไม่สู้ช่างช่างตัวจริงๆคือช่างที่เป็นช่างเฟอร์นิเจอร์เขาเข้าไม้เข้าอะไรเข้าเข้ารูปอะไรจะสวยกว่านะครับแล้วก,ก็การขัดการทําสีอะไรเนี่ยมืออาชีพแน่นอนกว่านะครับก็เลยต้องจาเป็นต้องจ้างจ้างทีมงานที่เป็นมืออาชีพนะครับมาทำํำนะส่วนตัวผมก็จะคอย ตรวจแล้วก็กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดนะเพื่อให้ได้ผลงานและคุณภาพออกมาอย่างดีนะครับพัทยาซีรีส์นี่จะออกเป็นซีรีส์แรกของเรานะครับจะออเป็นซีรีส์แรกของเราแล้วก็จะเตรียมวางตลาดแน่นอนนะครับในเดือนตุลานี้นะครับตอนนี้กำลังเตรียมแผนการตลาดแล้วกเ็เตรียมแผน การวางเครือข่ายนะครับออนไลน์ต่างๆนะครับเราจะเปิดตัวในเดือนตุลาน,นี้นะครับรอดแรกนะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับทำเซลละสิบสองตู้นะครับเซลละสิบสองใบนะครับส่วนตู้กลางแหลมอาจจะเยอะหน่อยเป็นไร้เล่น,นะครับเป็นยี่สิบสี่ใบอย่างเงี้ย แล้วก็พอยซอสจก12ใบนะครับเพื่อที่เราจะต่อสู้ในตลาดออนไลน์ได้นั่นก็คือว่าสั่งปุ๊บได้ปั๊บไม่ต้องรอนะครับเป็นการสั่งแบบเรียลไทม์นะครับถ้าสั่งไม่เกิน8ตู้เนี่ยเราส่งทันทีสั่งไม่เกิน12ตู้ส่งทันทีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีการผลิต เติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นการเริ่มสายงานการผลิตเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเงินน้อยงบน้อยนกน้อยก็ต้องสร้างสร้างหลังแต่พอตัวนะครับอันนี้มาดูนะครับห้องห้องลำโพงด้านหลังนี่3 5นะครับ3า35ิบห้าสามสคูณห้แล้วก็ คูณความกว้างนะครับประมาณห้าสิบห้านะครับก็จะได้ปริมาตรห้องซึ่งผมพยายามคำนวณคำนวณในห้องตู้ปิดบอกได้เลยว่าเป็นของสหรัฐอเมริกานะครับผมไปลือมาผมไปวัดมาวัดปริมาตรมาแล้วนะครับเ,เดี๋ยวจะเอาภาพที่ไปลือนะครับ มามาให้พี่น้องดูนะครับแต่ว่าของสารัตนี่จริงๆแล้วเราออกมาทำ YouTube นี่มันก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะว่าในด้านาสิทธิบัติในด้านาลิขสิทธิ์เนี่ยทาง YouTube เขาเข่งคัดมากโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อะไรก็ช่างที่ออกจากาสารัตอเมริกาเนี่ยเราต้องตรวจให้ดีนะ ถ้าไม่ได้ขออนุญาตไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่ผ่านนะครับบางวันเนี่ยผมทำ YOOTUBE ห้า5-6ชั่วโมงนะครับครึ่งคืนนะพอปล่อยปุ๊บมันบอกว่าไม่ได้เนื่องจากว่าแบรนด์นี้เนื่องจากว่าแบรนด์นีนนน้มีการสนับสนุนสปอนเซอร์ของ youtube อยู่เห็นไหมครับอันนี้มีปัญหา ปัญหานะครับถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดเป็นค่ายทางทางจีนเนี่ยคุณทําไปเถอะก็ไปเถอะเขาไม่สนใจหรอกครับเพราะว่าทางจีนเนี่ยเขาเป็นผู้นําในด้าน <c oughs> เขาเรียกว่าในด้านแหกกฎลิขสิทธิ์อยู่แล้วเขาไม่สนใจฉะนั้นถ้าเป็นของจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นอะไรเนี่ยไม่ติดนะครับ ไม่ติดนะเพราะหลายๆอย่างนะหลายๆอย่างที่ที่จีนเองเขาก๊อปมานะครับอันนี้มันเป็นความแตกต่างแต่ทางสหรัฐนี่ไม่ได้นะครับสหรัฐก็เป็นอ่าอ่าเป็นผู้นำนะครับในด้านการจดสิทธิบัตรนะครับฉะนั้นลองลงมาก็จะเป็นยุโรปนะทางยุโรปก็เค้มขคัดเหมือนกันนะครับฉะนั้น อย่างตู้ที่เราเออกแบบเองที่ว่าเราผลิตขึ้นมาของเราเนี่ยขอแนะนำนะครับแนะนำพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งผู้ผลิตตู้ลำโพงไม่ว่าจะเป็นผู้ลำโพงตู้ลำโพงหรือว่า power amp นะครับ power amp ตู้ลำโพงหรือว่าวงจรต่าง,างๆนะครับคนที่ทำวงจรอยู่และที่คิด เพิ่มเติมขึ้นมาเองเนี่ยให้ไปจดลิขสิทธิ์ไว้นะครับไปจดลิขสิทธิ์อ่าไม่ใช่ว่าไปกันพวกเราเองนะครับไม่ใช่ว่าไปกันพวกเราเองนะครับอ่าการจดลิขสิทธิ์การจดแบรนด์การจดลิขสิทธิ์เนี่ยอ่ามันมีผลกรณีเรานำสินค้าของเราเนี่ยอาส่งออกต่างประเทศ นะครับอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้โลกมันแคบนะ,ะบางทีฝรั่งเห็นสินค้าไทยโด่งขึ้นไปอยู่ใน ebay หรืออล i บาบาเนี่ยเกิดสนใจโอ๊ยทำไมราคามันถูกกว่าแล้วรวมค่าขนส่งแล้วจากเคยซื้อ200ดอลลาร์สอ2,000ดอลลาร์เอ้ยทำไมของไทยมันแค่100ดอลลาร์ามาซื้อของไทยนะ นี่นี่คือโอกาสทางธุรกิจนะครับฉะนั้นการพิจารณาว่าธุรกิจที่จะมั่นคงหรือว่าธุรกิจนี้ขนาดไหนไม่ละเมอลิขสิทธิ์เขาจะตรวจลิขสิทธิ์นะบางทีฝรั่งบางคนเนี่ยแหมหัวแหลมนะครับมาส่องดูเรามีลิขสิทธิ์ไหมอย่างนี้อย่างนี้ไหมพอไม่มีลิขสิทธิ์ปุ๊บมันล่อไปจดเลยเห็นไหมครับมันล่อไปจดแล้วมันเรียนแบบว่าเอ เป็นของมันเสร็จแล้วมันก็ทําขายเห็นไหมครันี่เลยคือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจนะครับฉะนั้นเรื่องสําคัญนะครับถ้ามีโอกาสแนะนําให้พี่น้องเรานะครับนําตัวนี้ไปจดลิขสิทธิ์หากคนไทยทําด้วยกันเนี่ยเราเราก็ไม่กันกันก็ได้เราอาจจะเขียนไว้ก็ได้ว่า ลิขสิทธิ์นี้ไม่ห่วงห้ามสําหรับคนไทยนะครับหรือถ้ามีใครมาขออนุญาตเราก็อนุญาตอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่ามันเหมาะสมแล้วมันก็ดีนะครับมันดีสําหรับอนาคตนะครับนะครับอย่าลืมว่าปลอมแล้วเป็นชื่อของเขาไม่ว่านะครับดันเอาชื่อมาม่าไปแปะด้วยเห็นไหมเนี่ย สำคัญนะครับอันนี้ทำให้เกิดาสามารถฟ้องร้องได้ในระดับโลกเลยนะครับฉะนั้นทางออกที่ดีของเรานะครับถ้าเราจะสู้กับของต่างประเทศได้เรามียักษ์ใหญ่คนหนึ่งนะที่เรียนแบบเก่งที่สุดในโลกคนนึ่งคนะือพี่เบิ้มของเราเนี่ยอยู่ข้างบนเราเ,เราก็เราก็จะต้องอืม เอาของเราออกต่างประเทศด้วยนะครับต่างประเทศของของไทยนะครับของไทยยังถูกเรียนแบบนะครับของไทยยังถูกเรียนแบบนะครับหลายยี่ห้อนะครับอะไรที่ดังๆขึ้นมาเนี่ยมีของปลอมนะครับผมจะบอกให้นะครับแม้แต่มาม่ายังปลอมเลยรอบตัวเรานะยังสนใจสั่งของเราเยอะเลยนะครับผมผมนี่ถ้าผมทำการตลาด นะมันมีทุกประเทศเลยนะครับทุกทุกประเทศเลยนะครับแต่ผมไม่อ่ยังยังไม่มีขีดความสามารถในด้านการทำตลาดต่างประเทศเท่าไหร่พรม่าเนี่โทรมาเยอะนะครับพม่าโทรมาเยอะเพียงแต่ว,ว่าเราเราก็อ่อนอ่อนอ่อนในด้านภาษาเหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามแปล คุยพูดคุยกันทาง Google แปลครับอย่างทางมาเลยนี่ก็แปลกันทาง Google เดี๋ยวนี้มันมี Google ช่วย Google Translate นะครับกัมพูชาตลาดเรายังกว้างนะครับเพื่อนบ้านถ้าเราสามารถลดต้นทุนในด้านนำไม่อัดไทยเข้าไปประเทศลาวได้ถูกๆเนผมคิดว่าถ้าเรามีฐานผลิตอยู่ที่นั่นนะเราจะได้ค่าแรงที่ถูก นะแล้วก็ได้คนงานที่พูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องนะครับแถมยังเป็นการช่วยดันประเทศเพื่อนบ้านขึ้นนะครับเราจะได้ประโยชนทนะ์ทั้งสองฝ่ายนะทั้งสองฝ่ายเลยนี่คือโมเดลนะครับโมเดลที่ผมสร้างขึ้นมาจะทำเป็นตัวจริงนะครับโมเดลตัวนี้นะครับพัทยา218นะครับ ฝากไว้กับพี่น้องทุกคนนะครับหากมีความสนใจก็ลองติดตามดูนะครับช่วงเดือนตุลานะครับเราจะเปิดตัวชุดแรกนะครับชุดแรกนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม